นายกรัฐมนตรีเมินผลโพคะแนนนิยมพิธาแสงหน้ายืนยันไม่บันทอนจิตใจปัดส่งคนเจราจาทักษิน พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแซงนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องโพก็เป็นเรื่องของโพไปเมื่อถามว่าบันทอนจิตใจหรือไม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่ได้บันทอนเพราะนิสัยตนไม่เคยหลบหนีปัญหาพร้อมตอบถึงกระแสข่าวว่ามีการส่งคนไปเจราจากับนายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบและศึกซักฟอกโดยถามกลับว่าคุยกับใครคุยได้ หรือไม่ทรงกรณีพลเอกกรังสีกิติยานนะทัพย์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5จากปมจะลงนามความร่วมมือเสนอข่าวรัสเซียกับยูเครนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ใช่ผู้บัญชาการทหารบกและไม่ได้พูดถึงเฉพาะช่อง5แต่พูดถึงการเสนอข่าวของทุกช่องต้องระมัดระวังทําอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทยพร้อมย้าว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องภายในของช่อง5รัฐบาลมีนโยบายเพียงว่าอย่าไปร่วมขัดแย้งกับรัสเซียและยูเครนให้เสนอ ่าขจจรพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมคมอวันนี้ไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวมหารือเพราะยังต้องตอบประเด็นที่กระทรวงคมนาคมสงสัยให้ได้ก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันส่วนการดําเนินการแก้ไขปัญหาจะต้องยึดตามคําสั่งเดิมของคอสชอรหรือไม่นั้นยืนยันว่าต้องดําเนินการตามกฎหมายตนตัดสินใจเพียงลําพังไม่ได้ขออย่าเป็นประเด็นความขัดแย้งเพราะไม่มีอะไรทั้งสิน้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเป็นเรื่องการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับสสโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองแต่เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําขออย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองซึ่งวันนี้พยายามดําเนินการเนื่องจากมีการเรียกร้องจากประชาชนส่วนเรื่องห้าเสือกองสลากนั้นขอให้หยุดพูดเพราะไม่มีมานานแล้วเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้ได้รับโคต้าแต่ผู้ที่ได้รับโคต้านําไปรวมกันเองจึงต้องไปแก้ที่ ที่ต้นต่อตรงนั้นที่ขณะนี้กำลังติดตามตรวจสอบอยู่ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพงและการแก้ปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ต้องค่อยๆหาหรือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำวันนี้เรามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกเรื่องอนุทินยันไม่ร่วมประชุมครมอเช้าเกิดจากเอฟเฟก์วัคซีนชี้ไม่หนีหากปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าโตแพทย์ชนบทยันยาฟาวิพีเรเวียไม่ขาด นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่ได้ร่วมประชุมครมอช่วงเช้าว่าเมื่อวานตนได้ไปรับวัคซีนเข็มที่หามาประกอบกับนอนดึกจึงมีอาการเป็นไข้แต่พอทานยาก็หายเมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงว่าที่ไม่ร่วมประชุมเนื่องจากมีการพิจารณาต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนายอนุทินระบุว่าไม่เกี่ยวเลยแม้ว่าการประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าพิจารณาก็จะเข้าร่วมการประชุมตามปกติจะต้อง กลัวอะไรและในวันที่18เมษายนนี้ตนจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างจังหวัดจึงบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงกันอีก ส่วนขณะน,นี้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวกทมได้เข้ามาพูดคุยกับคมนาคมแล้วหรือไม่นั้นตนทราบเพียงว่ามีคําถามจากกระทรวงคมนาคมไปยังกทมหลายรอบแล้วกําลังรอการชี้แจงอยู่ส่วนที่พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองลาออกจากตําแหน่งผู้ว่ากทมจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องนี้พลตํารวจเอกอัศวินออกมาระบุว่าเกิดขึ้นก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งหากมีการชี้แจงว่าไม่ผิดกฎหมายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงคมนาคมก็ต้องเห็นชอบเนื่องจากเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อประชาชนสงกรณีที่ทร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการ กิจการพิเศษพักเพื่อไทยออกมาปกป้องนางสาวแพทองทานชินวัตรนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตนรู้จักอาเลิมมา30-40ปีแล้วหน้าจอกับหลังจอเป็นคนละคนกันขออย่าไปซีเรียสยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกันรักกันจะตายขณะที่สถานการณ์ยาฟาวิพิราเวียในประเทศคาดการว่าจะมีการรายงานโดยช่องทางศูนย์ปฏิบัติการสบคซึ่งมีทั้งการนำเข้าและผลิตภายในประเทศและมียาโมโนพิราเวียและแพคโลวิด หากใช้ยาฟาวิพิราเวียวันละสองล้านเม็ดคงไม่ถูกต้องแพทย์ต้องมีการปรับในเรื่องการบริหารจัดการยาหากยาขาดแพทย์ต้องเสนอให้รัฐบาลจัดการหาแต่ตอนนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ส่วนเป็นเรื่องเข้าใจไม่ตรงกันของหมอสองฝ่ายหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรต้องถามคนที่ทำงานยอมรับว่ามีการตั้งข้อสงสัยมาแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของปลัดกระทรวงต้องไปชี้แจงชมรมแพทย์ชนบทต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ก็จะไม่มีปัญหาอะไรพร้อมกับระบุอีกว่าขอให้เชื่อข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขเพราะดีและน่าเชื่อถือมากที่สุดกระทรวงสาธารณสุขระบุยืนยันยาฟาวิพิราเวียมีสำรองเพียงพอแนละผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการไม่ต้องกินยาต้านไวรัสมีภูมิต้านทานจากวัคซีนอยู่แล้ว นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตยากรรองปลัดกระทรวงสาธรารณสุขถแถลงถึงการบริหารจัดการยาฝ่าวิพีราเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ว่า ปัจจุบันยอดยาคงคลังที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมีจํานวน22ล้าน800,000เม็ดและอยู่ในสต็อกส่วนกลางอีก2ล้าน200,000เม็ดซึ่งการใช้ยาเฉลี่ยวันละประมาณ2ล้านเม็ดแต่ก็มีการเพิ่มเติมอยู่ตลอดเพราะกระทรวงสาธารณาสุขมีระบบการติดตามการใช้ยาแบบระบบออนไลน์ที่เรียกว่า VMI เมื่อโรงพยาบาลใช้ยาฟาวิพิราเวียไปจานวนเท่าไหร่ก็จะคีย์ข้อมูลลงระบบเพื่อให้ส่วนกลางทราบและจะได้เติมยาไปสำรองให้ ทางนี้จากสถิติการใช้ยาฟาวิพีเรเวียตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 ประมาณ2ปีใช้ยาไปแล้ว200ล้านเม็ดซึ่งการจัดหายาต้านโควิดกระทวงสาธารณสุขมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดหาเข้ามาในประเทศ รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขยังฝากถึงประชาชนให้ทำความเข้าใจว่าสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ3ามเข็มแล้วร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานแล้วและเมื่อเราได้รับเชื้อโควิดภูมิต้านทานในร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อโรคใน5-7วันดังนั้นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่หนักไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านโควิดเพราะจะส่งผลกระทบต่อร่างกายให้ทำงานหนักทั้งตับและไตดังนั้นควรใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและที่สำคัญควรต้องสำรองยาไว้ให้กับ ผู้ที่ควรได้รับยาในกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันน้อยหรือกลุ่ม608และผู้ที่ต้องการใช้ยาจริงๆเพราะยามีทั้งผลดีและผลเสียหากกินผิดวิธีหรือกินในปริมาณมากตับอาจจะล้มเหลวได้และในการใช้ยาแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยด้านเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวที่แจงว่าทางองค์การเภสัชกรรมได้สำรองยาต้านโควิด าวิพิราเวียตามที่กระรวงสาธธรณสุขร้องขอจำนวน110ล้านเม็ดทยอยส่งมอบไปแล้ว80ล้านเม็ดเหลืออีก30ล้านเม็ด จะส่งให้ครบช่วงเดือนเมษายนเพื่อสำรองไว้หากเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงการานนี้นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้ลงนามในสัญญานำเข้ายาต้านไวรัสโมโนพิราเวียอีก75ล้านเม็ดหลังจากลงนามแล้วยาจะถูกทยอยจะส่งมาในสองสัปดาห์โดยล็อตนี้จะส่งมาประมาณ10ล้านเม็ดและมีแผนทยอยส่งมาให้อย่างต่อเนื่องคอรมอข้อกรอบงบประมาณ1ิ มาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบพลังงานแพงพร้อมเคาะใช้มอเตอร์เวย์ฟรีสสายช่วสงสงกรานรวม7วันนางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครมรเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานเนื่องจากปัญหาความขัดแยง้งในภูมิภาคยุโรประหว่างยูเครนกับรัสเซียกรอบวงเงินเบื้องต้น45,102.65ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่งรวมถึงดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยกลุ่มแรงงานและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบซึ่งมาตราการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระยะคือมาตราการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนอาทิทยอยปรับขึ้นราคาก๊สหุงต้มเดือนละ15บาทต่อถังเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน กรอบวงเงินเบื้องต้น6,380ล้านบาทลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนกรอบวงเงินเบื้องต้น2,000ถึง3,500ล้านบาทลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา9 9 จาก100ร้อยละเหลือร้อยละ1.9เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมและลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40จาก70-300บถึงาบาทเหลือ42-1สิบถึง180บาทเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีมาตราการอื่นๆอาทิการดูแลกลุ่มกเกษตรกรก,รการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นส่วนมาตราการช่วยเหลือในระยะต่อไปที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวง การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาติดตามและปรับปรุงมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของราคาพลังงานในตลาดโลกต่อไป ด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์หมายเลข7็กรุงเทพชนบุรีและหมายเลข9ก้าสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนาพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานรวม7วันทางนี้กระทรวงคมานาคมจะมีการออกเป็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไปโดยจะมีผลตั้งแต่เวลาศูนนาฬิกาหนึ่งนาทีของวันที่12เมษายน2565ถึงเวลา ลายีนาฬิกาของวันที่18เมษายน2565เพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การจราจรมีความคล่องตัวอีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อีกด้วยบคสเตรียมพร้อมรับคนกลับบ้านช่วงสงกรานต์1 2เมษายนจัดรถโดยสาร3,700เที่ยวรองรับ0ี่คนต่วคน นายสัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2565ว่าบขอสอได้จัดเตรียมรถโดยสารทั้งบขสร,รถร่วมรถตู้ในเที่ยวปกติเฉลี่ยว,วันละ3,700เที่ยวรองรับผู้โดยสารวันละ40,000คนต่อวันและจัดรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถเสริมอีก700คันร,รองรับการเดินทางของประชาชนออกต่างจังหวัดทั้งนี้คาดการว่าจะมีผู้โดย สารเดินทางมากที่สุดในเที่ยวขาไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดวันที่11-12ถึงเมษายนและเที่ยวขากลับวันที่16-18ถึงเมษายนสำหรับการเดินทางในสงกรานต์ปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30จากการเดินทางในปัจจุบันอยู่ที่2 8 0 0 0ถึง30,000คนต่อวันพร้อมกันนี้คาดว่าการเดินทางจะลดลงจากช่วงสงกรานต์ปี2564ที่เฉลี่ยอยู่ที่6 0 0 0 0ถึง70,000คนต่อวันและเดินทางมากที่สุดอยู่ที่10,000 0คนต่อวันเนื่องจาก อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด1 i และภาวะเศรษฐกิจทําให้การเดินทางน้อยลงขณะที่ยอดจองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางอีสานมีจองแล้วร้อยละ70เส้นทางภาคเหนือและตะวันออกร้อยละ50ถึงร้อยละ60ซึ่งผู้โดยสารสามารถจองตั๋วมาได้อย่างต่อเนื่องและขอแนะนําให้จองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะได้ส่วนลดร้อยละ5อย่างไรก็ตามบคสข,ขอเน้นย้ำม,มาตรการป้องกันสาธารณาสุขในการระบาดของโควิด1 i อย่างต่อเนื่องซึ่งในสงกรานต์ปีนี้ช่วงวันที่7จ็ถึงสิเมษายน ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมโรคในการจัดรถตรวจ ATK มาให้บริการตรวจหาเชื้อให้กับผู้โดยสารและพนักงานฟรีซึ่งปัจจุบันบขอสอมีนโยบายให้พนักงานตรวจ ATK จากทุก7วันมาเป็นตรวจทุก3วันแทนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วงสงกรานด์ด้วย DSI ยังไม่รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษจ่อถแถลงชนสุดรอบ2วันที่31มีนาคมถึง1เมษายนนี้ นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายศูนย์ทนายคลายทุกข์เดินทางเข้าพบน,นายธนกริจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคดีของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์นายเดชากล่าวว่าวันนี้ตนเป็นตัวแทนของนางพนิดาแม่ของแตงโมเดินทางมาสอบถามในสองประเด็นถึงความคืบหน้าทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านน,นายธนกฤตกล่าวว่าทนายเดชาได้ประสานเข้ามาเพื่อสอบถาม2ประเด็นหลักคือเรื่องผลผ่าชนสุดรอบสองและการรับคดีของแตงโมเข้าเป็นคดีพิเศษกระบวนการยื่นหนังสือที่ผ่านมาครบถ้วนตรวจเอกสารเรียบร้อยการผ่ารอบสองครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับประเด็นการผ่าชนสุดรอบสองขณะนี้ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและคาดว่าจะถแถลงผลการผ่าชนสุตรอบสองประมาณวันที่31มีนาคมถึง1เมษาย,ยนนี้โดยจะเชิญผู้มีการนิติวิทยาศาสตร์ร่วมหารือ และรายละเอียดในการถแถลงข่าวจะถแถลงเท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีพร้อมเรียกทนายเดชาเข้าร่วมประชุมก่อนการถแถลงข่าวด้วยส่วนประเด็นที่ประชาชนเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยากให้มองว่าคดีของแตงโมเป็นคดีอาญาทั่วไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแต่เมื่อมีประชาชนมายื่นหนังสือ DSI จะต้องรับเรื่องไว้ก่อนอยู่แล้วจากนั้นจะตั้งเลขสืบสวน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรับเป็นคดีพิเศษแต่หากคดีเข้าเงื่อนไขจะต้องผ่านเข้าสู่คณะกรรมการอีกครั้งว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ในตอนนั้นถึงจะนับเป็นคดีพิเศษ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่รับคดีแตงโมเข้าเป็นคดีพิเศษโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ากำลังจะสรุปสํานวนคดีเร็วๆนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจโดย d s i จะสืบสวนในอีกมุมหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมจริงก็อาจมีการนำคดีกลับมาดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news